Amador fighters in the ring, ladies and gentlemen. I give you the fighter standing in the blue corner here. He is 20 years of age, 180 centimeters tall. สดจากเปอร์เซียครับวัย20ปี180เซนติเมตร Please give it up for Reza Ahmadnezad. อิรานกำปั้นโหดครับเรซาอามัดเนซาดและนักชกจากมุมแดงครับอายุ30ปีจากลพบุรีประเทศไทยครับสูง174เซนติเมตรครับชกมาแล้วถึง74ไฟชนะ48ถ้าพร้อมแล้วขอสิบประมือให้นวมินต่อไอหมัดรีโมทจากลพบุรีครับนวมินต่อบัวมาศโอ้น่าสนใจครับคู่นี้174กับ180 30กับ20ห่างกัน10ปีครับนวมินนี่เก๋าครับเรซ่าสดครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งคู่มีเหมือนกันก็คือพลังกำปั้นนะครับหนักทั้งคู่ครับอ่ะวันนี้ใครจะโดนครับโอ้หวดก่อนเลยครับเรซ่าแหมมีแข้งซ้ายนำดีนะครับเรซ่าครับ นาวมินยังยิ้มอยู่ครับนาวมินนี่แกเคยต่อยมวยสากลด้วยนะครับต่อยได้2แบบนะครับมวยไทยก็ได้มวยสากลก็ได้ครับแหมหวดล่างมาก็หวดคืนเลยครับเรซ่าโอ้โหสับล่างครับมาแบบแรงๆหมัดขวามาแล้วครับเรซ่าครับเอ้ายังไงครับแหมลื่นครับเสียหลักครับโอ้โหใจหายแวบเลยนึกว่าไปซะแล้วหมัดยังไม่โดนเป้าจังๆเลยครับเรซ่ามียับซ้ายครับหมัดหน้าโอ้โหหมัดแลกกระแข้งครับอ่ะโอ้ทีบหน้าเดินกดดันหนักเลยครับเรซ่าโอ้สับแรงมากครับเรซ่าเตะพับนอกแรงครับน้องจิ้มลำตัวโอ้เชิญครับมามะมามะเอ้าโอ้ไต่สูงครับเรซ่าตามเข้าไปนะครับโอ้โหแข้งซ้ายออกมาต่อยลำตัวโอ้รุกหนักเลยครับโอ้นาวมินยังนิ่งครับบวกขวาโอ้แกเตะพับนอกแรงจริงๆดูครับโอ้โหตัวหมุนเลยครับอาการไม่ค่อยดีครับนาวมินเอ้ายังมีบวกมีโต้อยู่ครับนาวมินโอ้ลำตัวโดนลำตัวมีอาการครับโอ้จุกแล้วครับแบบนี้จุกแล้วครับไรซ่าอัดเข่าฟันศอกโอ้หน้าตาแดงกล่ำหมดเลยครับนวมินโอ้แล้วเรซ่าโดนนะครับนวมินไม่รู้สึกเลยครับนึกว่าโดนเตะไปเมื่อสักครู่ครับแหมนวมินนี่คงตลอดเวลาโอ้โหซ้ายบืดไปต่อยลำตัวไปเลยนี่ครับโดนมาหลายหมัดนะครับลำตัวครับโอ้คาราบาห้องเตะแบบนี้น่าจะไม่ลุกเลยละครับอ่ะมาครับยังอยู่เอ้าแต่ไม่ไหวครับกรรมการต้องโบกยุติครับโอเรซ่าโอ้วันนี้ดุอีกแล้วครับโอ้ช่วงนี้ฟอร์มสดนะครับช่วงนั้นต่อยน็อกกราวรูดนะครับเรซ่ามาเนซาร์ครับโอ้นี่ยังจุกไม่หายนะครับนวมินขอนั่งก่อนครับโอ้โหโดนไปหลายหมัดจริงๆครับดูหน้าครับบ่งบอกทุกอย่างครับดูภาพช้าครับนี่โดนศอกไปก่อนครับโอ้เตะนี่เฉี่ยวศีรษะไปครับแล้วจิ้มลำตัวนี่ครับโอ้โหนี่เลยครับหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างครับจุกแล้วครับจังหวะหายใจเข้าไปแล้วมันจี๊ดโอ้นี่โดนเตะท้ายทอยนะครับมึนไปแล้วครับแล้วก็จิ้มลำตัวครับโอ้แล้วมันโดนมาก่อนหน้านี้อีกหลายหมัดนะครับมันสะสมครับโอ้ไม่ไหวครับอาจารย์วิวัฒน์เขียวกุ้งต้องโบกครับ I give you our winner by way of knockout in round number one from the blue corner แล้วก็เป็นเรซ่ามัดเนซาครับชนะน็อกไปในยกที่1ครับโอ้หมัดนี่คมจริงๆครับ